สวัสดีครับวันนี้ร้าน BB Shop 34นะครับจะพาเพื่อนๆมาชมการทำสีคาลิปเปอร์นะครับอันนี้ลูกค้าเราส่งมาให้ทำสีเขียวคายเยนนะครับอันนี้เป็นเบรก AMG ส่วนเบรกหน้าเนี่ยผมถอดอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าเบรกหลังเนี่ยพวกเบรกไฟฟ้าพวกเบรกไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกขาคาลิเปอร์เนี่ยเดี๋ยวเราต้องถอดแต่พอดีประแจตัวนี้ผมที่ร้านไม่มีนะครับเดี๋ยวผมกำลังสั่งประแจอยู่ก็เดี๋ยววันนี้เราก็มาลอกสีกันก่อนนะครับซึ่งเบรกที่เขามาทำครับการทำสีจากที่เดิมนะครับก็ทำแต่ด้านหน้าครับด้านหลังไม่ได้ทำแล้วก็สีที่เขาใช้เป็นเหมือนสีลอกได้ครับเป็นแบบเป็นเหมือนยางครับเป็นเหมือนสีลอกได้เดี๋ยวเราจะเตรียมผิวล้างออกให้หมดนะครับแล้วก็ใช้สี 2K ในการรองพื้นนะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราต้องลอกทิ้งออกหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็สั่งตัดโลโก้ไม่แน่ใจว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับครับผมพอเราลอกสีเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างคราบนะก็ล้างคราบน้ำมันอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยใช้กระดาษทรายเบอร์320ขัดเปิดผิวแล้วก็ตามด้วยแผ่นใยขัดสีแดงนะครับขัดตามซอกเดี๋ยวขั้นตอนจะยังไงก็เชิญชมเลยครับครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็เช็ดน้ำยาด้วยซิลิโคนออฟอีกรอบหนึ่งนะครับเช็ดตามซอกตามมุมนะครับก็คืองานคาลิเปอร์เนี่ยมันต้องใส่ใจเรื่องซอกเนี่ยครับสิ่งสกปรกมันจะติดอยู่แล้วก็เนี่ยครับขนาดเช็ดอีกรอบก็ยังดำอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปขั้นตอนติดเทปบางส่วนที่ไม่ให้สีโดนนะครับครับตอนนี้ก็บังเทปส่วนที่ไม่ต้องการให้สีโดนชิ้นส่วนงานเช่นรูน็อตแล้วก็ข้างในลูกสูบคาลิปเปอร์นะครับบางคนอาจจะไม่ได้รายละเอียดขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มองไม่เห็นแต่เพื่อความเนียนแล้วก็ใส่ใจงานลูกค้านะครับก็จะติดเทปทุกส่วนเช่นหัวน็อตเดี๋ยวเราทำให้ครบ4ลูกเลยนะครับอันนี้เพิ่งเสร็จไปลูกเดียวพอเราติดเสร็จแล้วก็ตามซอกเนี่ยครับมันจะมีคราบน้ำมันเวลาเราพ่นสีก็จะทำให้สีมันหลุดร่อนนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนี่ขนาดงานทำความสะอาดไปแล้วบ้างครับก็ยังดำอยู่
ขั้นตอนพวกนี้มันก็จะช้านิดนึงครับเดี๋ยวพอผ่านขั้นตอนพวกนี้แล้วก็จะเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวไปชมตอนติดเสร็จทั้ง4ลูกเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นปั๊มหลังนะครับก็ต้องเก็บรายละเอียดพวกลูกยางพยายามอย่าให้สีเข้าไปนะครับคือบางคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าพอใส่แล้วมันมองไม่เห็นแต่ว่าเพื่อความเนียนแล้วก็คลิปนี้เจ้าของงานน่าจะเห็นคลิปนี้นะครับก็อยากจะให้เขารู้ว่าเราใส่ใจนะครับในการทำแค่ทำความสะอาดลอกสีแล้วก็ติดเทปพวกนี้ครับ4ลูกเนี่ย2วันครับใส่ใจรายละเอียดครับเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดกันอีกเคลียร์ทำความใสสักรอบนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการเปิดใช้นะครับอันนี้จะเป็นรองพื้น 2K แบบสเปรย์นะครับที่ผมเลือกใช้สเปรย์เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเกรด 2.1 แล้วก็ชิ้นงานของผมมันไม่ได้ใหญ่ไม่ต้องใช้เยอะครับคือทางผมก็มีทั้งใส่กาจะพ่นกาก็ได้พ่นสเปรย์ก็ได้ครับแต่ที่ผมเลือกสเปรย์คือมันสะดวกแล้วก็ตัวเคมีมันก็เป็นอีพ็อกซี่นะครับไม่ต้องไปล้างกาไปอะไรถ้าเกิดงานที่ไม่ได้เยอะมากเช่นชุดเบรกที่ผมกำลังพูดนี่ครับกระป๋องนึงก็พอก็เปิดตัวนี้จะเป็นตัวกดส่วนผสมนะครับกดลงกับพื้นแล้วก็กดปล่อยที่มีเสียงฟีดเมื่อกี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันครับถ้าเกิดเรากดนี้ก็ขสารข้างในก็เข้าไปผสมแล้วกดปุ่มนี้แล้วจะมีระยะเวลาการใช้นะครับต้องพ่นให้จบงานครับหรือต้องใช้ให้หมดเก็บไว้ไม่ได้นะครับขยับจนกว่าได้ยินเสียงลูกแก้วหรือประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการพ่นได้เลยนะครับ
ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับงานทำสีปั๊มเบรก AMG นะครับก็เตรียมส่งงานลูกค้านะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับภายในก็ผมก็ติดเทปนะครับบังลูกยางให้อย่างดีนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ AMG ตามหัวน็อตอะไรนี่คือผมไม่ได้พ่นทับเลยนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่มันสัมผัสกับภายในระบบเบรกผมก็จะเว้นไว้เลยอันนี้จะเป็นปั๊มหลังนะครับก็คือปิดลูกยางให้เดี๋ยวก็เตรียมแพ็คส่งลูกค้าแล้วนะครับสีในกล้องนี้อาจจะดูเพี้ยนๆนะครับเพราะว่าสีตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับมันอาจจะออกเขียวกว่าความเป็นจริงนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะส่งงานให้เราทำก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ